มีการออกมาประเมินว่าตัวเลขการส่งออกไทยปี2566จะขยายตัวเพียง 1-2% ชะลอตัวลงจากปี2565ที่คาดว่าจะปิดบัญชีเติบโตได้ 7-8% สาเหตุที่ทำให้การส่งออกไทยในปีหน้าชะลอตัวเป็นผลมาจากปัญหาของเศรษฐกิจโลกที่ได้รับผลกระทบจากสงครามรัสเซียยูเครนที่ไม่มีสัญญาณใดๆบ่งบอกว่าจะมีการผ่อนคลายลงแต่กลับยังคงยืดเยื้อต่อเนื่องส่งผลกระทบต่อราคาน้ำมันดิบในตลาดโลกและก๊าซธรรมชาติปรับตัวสูงขึ้นและกระทบต่อเนื่องไปถึงต้นทุนการผลิตสินค้าต่างๆมากมายจำเป็นต้องปรับราคาสูงขึ้นตามราคาน้ำมันภาวะเงินเฟ้อหลายประเทศปรับตัวสูงขึ้นเห็นได้จากเงินเฟ้อเดือนพฤศจิกายน2565ที่ผ่านมาสหรัฐอเมริกาประกาศเงินเฟ้ออยู่ที่ 7.1% อังกฤษเงินเฟ้อสูงขึ้น 11.1% อินเดียสูงขึ้น 6.77% สปป.ลาว 36.75% ประเทศไทย 5.98% และยังเป็นปัจจัยที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดหากหลายประเทศมีการใช้มาตรการปรับขึ้นดอกเบี้ยสกัดเงินเฟ้อย่อมทำให้กำลังซื้อของประชาชนลดลงอย่างแน่นอนล่าสุดการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือกกร.ซึ่งประกอบด้วยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยและสมาคมธนาคารไทยประเมินทิศทางการส่งออกไทยในปี2566ว่าจะขยายตัวอยู่ในกรอบ 1-2% สนั่นอังอุบลกุลประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานคณะกรรมการกกร.ระบุว่าเศรษฐกิจโลกในปี2566มีแนวโน้มชะลอตัวจากภาวะการเงินที่ตึงตัววิกฤตเงินเฟ้อหลายประเทศยังมีความเสี่ยงไม่ว่าจะเป็นสหรัฐอเมริกาที่เศรษฐกิจมีแนวโน้มชะลอตัวลงยุโรปจะได้รับผลกระทบจากวิกฤตพลังงานจีนยังคงประสบปัญหาการแพร่ระบาดของโควิด-19 ซึ่งล้วนเป็นประเทศหลักมีผลต่อการส่งออกไทยและที่ผ่านมากระทรวงพาณิชย์เชิญภาครัฐและเอกชนร่วมประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนด้านการพาณิชย์หรือกรอ.พาณิชย์ครั้งที่2/2565ซึ่งมีนายจุรินทร์ลักษณวิศิษฏ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานซึ่งที่ประชุมเห็นชอบตั้งวอร์รูมเพื่อผลักดันและแก้ไขปัญหาการส่งออกโดยเร่งให้มีการเดินหน้าจัดทำมินิ FTA กับเมืองรองสำคัญอย่างจีนอินเดียและประเทศอื่นเช่นปากีสถานและมุ่งเจาะตลาดที่มีศักยภาพอย่างตะวันออกกลางเอเชียใต้ CLMV เพื่อขยายการส่งออกพร้อมจัดคณะรัฐเอกชนยืนตลาดต่างประเทศทั้งยังจะเร่งเปิดด่านการค้าชายแดนให้เพิ่มขึ้นโดยมอบหมายให้นายกิรติรัชโนปลัดกระทรวงพาณิชย์จัดคณะหารือกับสปป.ลาวเป็นแห่งแรกโดยเร่งเปิดด่านการค้าชายแดนให้มากขึ้นขยายโอกาสการค้าการส่งออกระหว่างกันลุกเร้าแล้วก็รุนแรงมากขึ้นเรื่อยๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจต่างๆเนี่ยก็ทำให้เรื่องการส่งออกนะครับดูมีแนวโน้มที่จะเติบโตในเชิงที่จะชะลอตัวแต่อย่างไรก็ตามหลังจากวันนี้เนี่ยถ้าเราทำงานร่วมกันนะครับปัจจัยภายในก็คือเรามีการทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐและเอกชนประสานปัญหาอะไรต่างๆมีข้อจำกัดอะไรต่างๆก็จะสามารถปลดล็อกได้รวดเร็วในช่วงระยะ 2-3 เดือนนี้นะครับก็ถือว่าเราจะต้องทำงานใกล้ชิดกันมากขึ้นเพราะฉะนั้นในแง่ของความกังวลในเรื่องของปัจจัยภายนอกของประเทศเราเนี่ยนั่นก็คือทุกคนก็เจอเหมือนกันแต่ถ้าเราภายในเราร่วมมือกันเนี่ยผมมั่นใจมากขึ้นนะครับว่าการส่งออกของประเทศไทยนะครับก็น่าจะเติบโตถ้าเราทำงานร่วมกันก็จะน่าจะดีขึ้นนะครับกว่าที่เราคาดการไว้นะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของสินค้านะครับในกลุ่มอุตสาหกรรมแน่นอนครับทางด้านอาหารไม่ว่าจะเป็นทางด้านไก่อาหารสัตว์เลี้ยงนะครับน้ำตาลนะครับก็ยังดีแล้วก็ยังสามารถที่จะเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วเราก็อาจจะหาตลาดใหม่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ผลักดันตลาดเก่าให้เติบโตขึ้นด้วยเช่นกันนอกจากนั้นแล้วสินค้าที่เป็นวัตถุดิบนะครับตั้งต้นแล้วที่มีปัญหาไม่สามารถที่จะส่งออกได้ตรงนี้ก็น่าจะมีการผลลองได้นอกจากนั้นแล้วเนี่ยถ้ามีทางด้านประเทศจีนนะครับที่อยู่ใกล้กับพวกเราแล้วเราสามารถขนส่งทางบกได้เราก็จะสามารถที่จะเพิ่มการมูลค่าการส่งออกไปได้ผมก็มั่นใจอย่างยิ่งว่าถ้าเราทำงานร่วมกันนะครับระหว่างภาครัฐกับเอกชนปัญหาเรื่องของ
ที่ทุกคนกังวลอยู่ว่าการส่งออกอาจจะมีแนวโน้มที่ลดลงหรืออะไรก็ตามนะครับอย่างน้อยปีหน้านะครับการส่งออกของประเทศไทยก็เติบโตแน่นะครับแต่จะมากหรือน้อยนะครับก็คงจะต้องดูตามสถานการณ์ต่อไปสำหรับในกรอบที่ทางสภาผู้ส่งออกคาดการไว้นั่นก็คือในแง่ของปัจจัยภายนอกโดยที่ยังไม่ได้รวมกิจกรรมต่างๆที่จะทางภาครัฐจะสนับสนุนนะครับถ้าในช่วงที่เดือนที่ผ่านมาเราก็ยังมองอยู่ในเรื่องของ2-3%นะครับแต่อย่างไรก็ตามถ้ามีปัจจัยมาในการทำงานร่วมกันแล้วก็การเขาเรียกว่าการลุกที่รวดเร็วแล้วก็รุนแรงขึ้นนะครับการส่งออกก็น่าจะปรับตัวดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มหลักที่เราจะทำงานร่วมกันเพิ่มเติมจากสิ่งเดิมนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นทางด้านตลาดตะวันออกกลางนะครับไม่ว่าจะเป็นตลาด CRMV หรือแม้แต่ทางด้านตลาดในเอเชียใต้ผมว่าตลาด3ตลาดนี้ถึงแม้จะเป็นตลาดรองแต่ก็เป็นตลาดที่มีศักยภาพแล้วก็เลยจะเสริมให้ตัวเลขเติบโตขึ้นได้สำหรับในเรื่องของการทบทวนการส่งออกเราสำหรับปี2566ก็คงจะต้องมีการทำงานร่วมกันปรับร่วมกันว่าการส่งออกในปีหน้าในปี2566หลังจากมีในเรื่องของกิจกรรมที่มาเพิ่มเติมสนับสนุนแล้วเนี่ยเป้าจะเป็นอย่างไรครับแม้ว่าภาคเอกชนจะมองว่าการส่งออกไทยเฉลี่ยปี2566จะขยายตัว 1-3% แต่เจ้าภาพอย่างกระทรวงพาณิชย์ยังคงรอประเมินสถานการณ์เศรษฐกิจโลกจากผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศหรือทูตพาณิชย์ทั่วโลกพร้อมทั้งเตรียมแผนการจัดกิจกรรมผลักการส่งออกอย่างเข้มข้นซึ่งคงต้องมาลุ้นว่าเปิดศักราชใหม่ปีกระต่ายไทยจะตั้งเป้าส่งออกอย่างเป็นทางการเท่าไหร่และมีแผนเซอร์ไพรส์ในการขับเคลื่อนการส่งออกอีกหรือไม่